เงินปิดปากคนได้จริงสอนรามฟาดในฐานะหัวอกพ่อคดีแตงโมแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเงินปิดปากคนได้จริงหนุ่มสอนรามไม่ขออยู่เฉยโพสต์ฟาดในฐานะหัวอกพ่อคดีแตงโมลั่นใครทำอะไรให้ลูกผมตายแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตามหนิงถามยังร้องไห้อยู่ใช่ไปยังคงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจากการพลัดเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5คนจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์2565เจ้าหน้าที่ยืนยันได้พบร่างดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดาลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำที่บริเวณใกล้เคียงกับวัดเขมาธิรตารามในขณะที่กลุ่มเพื่อนทั้ง5คนที่อยู่ในคืนเกิดเหตุแตงโมพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อให้ปากคำและมีการนำพวงมาลัยมากราบขอโทษและขอขมาคุณแม่ของแตงโมและพี่ชายของแตงโมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสังคมที่ตั้งข้อสงสัยอย่างหนักว่าสาเหตุที่แตงโมพลัดตกน้ำเนื่องจากไปปัสสาวะบริเวณท้ายเรือจริงหรือไม่ล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งหนุ่มสอนรามออกมาโพสต์ถึงปมการเสียชีวิตของแตงโมในฐานที่ตนเองเป็นพ่อคนโดยมีข้อความว่าในฐานะเป็นพ่อคนใครทำอะไรให้ลูกผมตายผมจำเป็นต้องรู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างสิ้นสงสัยแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ตามเงินปิดปากคนได้จริงเงินกับหัวใจเงินกับความจริงใจสัปดาห์หนึ่งแล้วที่น้องแตงโมจากไปขอบพระคุณพี่ๆกู้ภัยทุกหน่วยและพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจและอีกหลายภาคส่วนที่กำลังพยายามทวงความยุติธรรมคืนให้น้องแตงโมนะครับผมด้วยความเคารพครับผมในขณะที่คุณแม่ลูกหนุ่มหนิงปณิตาเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าพ่อฟาดแล้วหนึ่งหัวอกพ่อนี่ยังร้องไห้อยู่ใช่ปะเพื่อทำให้คนอย่างสอนรามน้ำตาไหลได้กอดพี่ชายด้านหนุ่มสอนรามยังไม่ได้เข้ามาตอบในคอมเมนต์ดังกล่าวแต่อย่างใดขอบคุณอินสตาแกรมสอนรามขีดล่างเดอะแอปปิตัก เผยอาชีพเก่าอะตอมเพื่อนสนิทถามกระติกทำไมมึงไม่ช่วยแตงโมให้ทุกอย่างดึงเป็นผู้จัดการนางเอกที่เคยรู้จักกระติกเป็นคนที่ดีจริงใจกว่านี้โมอามีนาชี้กระติกเปลี่ยนไปอะตอมเพื่อนสนิทถามกระติกทำไมมึงไม่ช่วยแตงโมให้โอกาสมึงทุกอย่างจากพนักงานเชียร์เบียร์ดึงเป็นผู้จัดการนางเอกยังคงอยู่กันที่ประเด็นการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้สังคมเกิดคำถามมากมายกับบุคคลทั้ง5คนที่อยู่บนเรือก่อนสาวแตงโมจะพลัดตกลงมาเสียชีวิตวันนี้คุณอะตอมสัมพันธภาพเพื่อนสนิทแตงโมตั้งแต่เด็กและโมอามีนาร่วมวิดีโอคอลทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ออกอากาศทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาชมพู่ก่อนบ่ายและพีเคปิยวัฒน์เป็นพิธีกรดำเนินรายการหลังจากที่ดูคลิปปอโรเบิร์ตกระติกมากราบขอโทษคุณแม่ขอขมารู้สึกยังไงโมคุณแม่เป็นคนตัดสินใจพวกโมเคารพในการตัดสินใจของคุณแม่ถ้าคุณแม่เห็นดีแล้วว่าควรให้อภัยก็ให้อภัยค่ะโมแค่แยกออกมาจากความถูกต้องความยุติธรรมในเรื่องของกฎหมายโมว่ามันคนละส่วนกัน
คุณแม่ให้อภัยพวกหนูก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าความยุติธรรมความถูกต้องและกฎหมายนี่อีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้ถือว่ายังรอพิสูจน์อยู่ยังไม่รู้ผลต่างๆที่จะออกมายังไม่อยากที่จะตัดสินอะไรค่ะอันนี้โมว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของคุณแม่ซะมากกว่าคนอื่นรู้สึกยังไงบ้างโมเพื่อนๆหลายๆคนในกลุ่มก็ต่างความคิดต่างความรู้สึกแต่ทีนี้เนี่ยพี่โมเหลือแม่แค่คนเดียวถ้าคุณแม่ตัดสินใจอะไรเราก็เห็นด้วยไปกับคุณแม่แต่อย่างที่โมบอกโมแยกในเรื่องของความถูกต้องและความยุติธรรมออกผิดไม่ผิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ความรู้สึกของคุณแม่รู้สึกว่าให้อภัยได้แล้วก็ให้อภัยแต่ว่าในฝั่งเพื่อนหลายคนรวมถึงตัวโมน่าจะยังรอความถูกต้องก่อนว่าเขาผิดจริงหรือไม่จริงรอหลักฐานรอทุกอย่างรอความจริงปรากฏแล้วเราค่อยตัดสินใจอีกทีค่อยว่ากันตอนแรกคุณแม่โกรธมากแปลกใจไหมทำไมคุณแม่ใจอ่อนเร็วอาตอมผมไม่ได้สงสัยใครเลยผมค่อนข้างจะทึ่งในสิ่งที่แม่แสดงออกเมื่อวานมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สมผู้ใหญ่พอสมควรผมคิดว่าที่คุณแม่มีความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเขาเพิ่งสูญเสียลูกไปที่เขาแสดงออกมาแบบนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือดูไม่ดีเลยต้องรอฟังอีกทีว่าผลสรุปแล้วตอนท้ายมันออกมาเป็นอย่างไรสำหรับหนิงกับชมพู่ให้อภัยไหมหนิงการให้อภัยเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่ผูกเวรต่อกันไปอีกแต่ในฐานะคนเป็นแม่คนเหมือนกันใครทำลูกหนิงตายหนิงจะให้อภัยต่อเมื่อความจริงทั้งหมดมันถูกพิสูจน์ออกมาให้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรหนิงจะไม่ให้อภัยในตอนที่ความจริงมันยังไม่พิสูจน์แต่สิ่งที่หนิงทำคือหนิงจะยอมคุยด้วยกับคนที่เข้ามาพยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะแสดงความรับผิดชอบแต่ละคนความรู้สึกไม่เหมือนกันจะเอามาวัดกันทั้งหมดไม่ได้แต่มันเป็นการดีที่อะไรที่มันเกิดขึ้นมาปัญหามันเกิดขึ้นเราต้องเข้าไปเคลียร์ไม่ใช่หนีปัญหาคนที่กล้าเข้าไปเคลียร์มันจะกระจ่างมากกว่าคนที่หนีปัญหาแล้วก็เถียงตลอดชมพู่การเข้ามาเคลียร์การให้อภัยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ติดใจเล็กๆว่าความจริงสรุปเป็นยังไงความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนคือตอนนี้อาจจะให้อภัยได้ในเบื้องต้นที่กล้าเข้ามากล้าที่จะให้อภัยแต่บทสรุปของคดีก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งถ้าณตอนนั้นคดีมันคลี่คลายว่าเป็นอุบัติเหตุอันนี้สบายใจแต่ถ้ามันมีอะไรแบบที่พวกเรายังติดอยู่ในใจอยู่ความรู้สึกมันก็ไปมาอยู่อีกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนละครบทหนึ่งอาตอมผมไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้ว่าเป็นละครบทหนึ่งหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของผมเชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เชื่อว่าทำไมเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์พวกคุณเองที่อยู่บนเรือ5คนเท่านั้นที่รู้ความจริงทำไมถึงพูดไม่ตรงกันเกือบทุกครั้งที่สัมภาษณ์มันเลยทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยและตั้งประเด็นคำถามขึ้นมาทั้งในโลกโซเชียลเองรวมถึงเพื่อนของแตงโมเองด้วยว่าทำไมมันคลาดเคลื่อนกันแบบนี้แล้วพูดไม่ตรงสักครั้งหนึ่งมากกว่าครับบางคนคิดว่าเป็นบทละครหรือเปล่ามีการจัดฉากหรือเปล่าโมคิดในมุมนี้ยังไงโมตอนนี้โมยังเชื่อในความจริงที่โมรออยู่โมรอผลและหลักฐานต่างๆเพื่อให้ตัวเองแน่ใจว่าเราควรจะทำอะไรต่อในขั้นต่อไปโมมองว่าถ้ามีหลักฐานที่ถูกต้องการสันนิษฐานการวิเคราะห์ที่ถูกต้องถูกจุดเราก็จะมองกันออกเองว่าเรื่องราวต่อไปมันจะเป็นแบบนี้ความถูกต้องมันจะไปยังไงผลสรุปมันจะเป็นยังไงโมรอความจริงอยู่เพราะโมเชื่อว่าตำรวจไทยแล้วเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหรือแม้กระทั่งแพทย์ทุกคนเขามีจรรยาบรรณที่ดีพอแล้วสามารถรวบรวมหลักฐานได้ทั้งหมดแล้วที่เหลือโมว่าเราแค่รอความจริงเมื่อวานโมให้สัมภาษณ์ว่าโมรู้หมดแล้วและมีหลักฐานสำคัญแต่โมยังพูดไม่ได้
โมเมื่อวานด้วยความที่โมได้ไปสภ.นนทบุรีแล้วเมื่อวานฝั่งขาวอยู่กันทั้งหมดเลยแล้วโมเนี่ยไม่ได้โดนเรียกสอบปากคำนะคะคือพี่เบิร์ตโทรหาโมบอกว่าโมพาเราไปหน่อยเราไม่ไหวเรายังไม่อยากคุยกับใครยังไม่อยากบอกอะไรใครพี่เบิร์ตน่าจะรู้ว่ามีสื่ออยู่ตรงนั้นด้วยความที่เราเห็นใจโอเคในเมื่อพี่เราไม่อยู่แล้วพี่เบิร์ตก็เหมือนพี่ชายเราก็พาไปโมตะโกนบอกนักข่าวตลอดทางว่าพี่โมขออนุญาตไม่ให้สัมภาษณ์นะคะพี่ความเป็นส่วนตัวพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดคุยกับเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งนะคะก็พาเข้าไปเผอิญเจอทั้งหมดเลยหนูก็เลยขอสอบถามไปในบางเรื่องที่เราอยากจะทราบตอนนี้ก็ให้รอความจริงอย่างเดียวว่ายังไงแต่โมเชื่อว่าหลักฐานเนี่ยตำรวจเก่งมากเก็บได้หมดแน่ๆชัวร์ๆส่วนเรื่องคุณกระติกที่ได้ฟังการสนทนากับคุณแม่ทั้งหมดโมรู้สึกยังไงบ้างโมบอกตามตรงนะคะเมื่อคืนโมเห็นแค่ผ่านไปผ่านมาโมเห็นแค่ประโยคเล็กๆโมรู้สึกว่าโดยพื้นฐานที่รู้จักมาก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ดีและจริงใจกว่านี้ในความรู้สึกโมส่วนตัวที่โมรู้จักมาแต่โมแค่รู้สึกวันนั้นโมเป็นคุณแม่โมก็ไม่โอเคเหมือนกันก็เหมือนที่คุณแม่ตัดสินใจก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแม่ตัดสินใจแสดงว่าโมคิดว่ากระติกเปลี่ยนไปตั้งแต่คืนวันพฤหัสที่ผ่านมาสมัยก่อนเขาไม่ใช่แบบนี้โมไม่ใช่นะคะพี่ติ๊กเป็นคนโอเคกว่านี้น่ารักกว่านี้เห็นกระติกคุยกับแม่คิดว่ายังไงอะตอมเราควรที่จะนอบน้อมมากกว่านี้ในฐานะที่เรามีส่วนอยู่ในเหตุการณ์และทำลูกเขาเสียชีวิตเราต้องยอมรับทุกอย่างเราไม่ควรที่จะไปเถียงคุณแม่เลยหรือทำเสียงแข็งใส่คุณแม่เลยแม้แต่นิดเดียวต้องน้อมรับถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่ใช่ที่คนอื่นเข้าใจก็ได้แต่ว่าคุณต้องครองสติดีๆในการโต้ตอบกับคุณแม่ส่วนตัวผมรู้จักกระติกมานานตั้งแต่อายุ 15-16 สมัยก่อนเป็นแบบนี้ไหมอาตอมไม่ครับเขาก็เป็นคนใจคนหนึ่งครับแล้วก็มันเกิดข้อสงสัยในตัวผมหลายอย่างว่าทำไมคุณถึงไม่ช่วยคนที่เขารักคุณทำไมคุณถึงไม่ช่วยคนที่ให้โอกาสชีวิตคุณมากทำไมคุณถึงไม่ช่วยเขาคุณปล่อยไปได้ยังไงเห็นกระติกคุยกับแม่รู้สึกยังไงหนิงก็โมหนะแล้วแชทในกรุ๊ปไลน์เพื่อนๆหลายกลุ่มเมื่อวานก็มีดาราคนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อโทรมาหาหนิงบอกว่าอีป้าเขาเรียกหนิงว่าอีป้าบอกว่าอย่าไปโกรธติดอะไรมันขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แย่เหมือนกันหนูเพิ่งได้คุยกับมันก็นั่งร้องไห้กับหนูเหมือนกันแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะมีเรื่องกรมธรรม์อะไรออกมามันก็รู้สึกแย่มากเพราะว่าลูกมันต้องมาโดนด้วยมันไม่กล้าให้ลูกไปโรงเรียนเพราะไม่รู้จะไปมองหน้ายังไงมันก็ถูกพิพากษาแล้วพวกมึงก็อย่าไปโกรธมันให้โอกาสมันหน่อยนิ้งตอบกลับไปว่าใช่เข้าใจแต่มันต้องแยกแยะระหว่างความถูกต้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเข้าใจและเห็นด้วยเลยว่าตอนนี้หลายคนไปลงที่ลูกเขาซึ่งนี่ในฐานะคนเป็นแม่เหมือนกันไม่โอเคแต่มารยาททางสังคมที่ควรจะมีกับผู้ใหญ่แล้วอย่างที่คุณอะตอมบอกว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเสียลูกความนอบน้อมคือสิ่งสำคัญที่สุดและการยอมรับฟังจากใจไม่ใช่เถียงชมพู่เห็นด้วยเหมือนกันในเรื่องของการแสดงออกณตอนนี้ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ถ้าเป็นการแนะนำก็จะบอกว่าความนอบน้อมการขอโทษจากใจจริงความสำนึกที่มาจากข้างในจริงๆสำคัญที่สุดในการแสดงออกเมื่อคุณแสดงออกแบบนั้นคนอาจจะให้อภัยคุณมากขึ้นแต่แสดงออกในแบบที่คุณอยากแสดงออกตรงๆไปในมุมที่คุณคิดการให้อภัยมันอาจจะช้าลงแล้วจะโดนข้อพิพาทเพิ่มไปอีกก็แนะนำในครั้งต่อไปถ้ามีการพบคุณแม่แล้วออกสื่ออีกอะตอมเป็นเพื่อนกระติกตั้งแต่15ยังเจอกันอยู่ไหมตั้งแต่มีเรื่องได้คุยไหม
อะตอมได้คุยล่าสุดหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้คุยประเด็นอื่นกันถามกันว่าเป็นยังไงบ้างมากกว่าได้ฟังสิ่งที่คุณกระติกแสดงออกหลายๆอย่างอยากบอกอะไรคุณกระติกไหมอะตอมต้องบอกว่าผมกับกระติกพูดกันมึงกูก็เสียใจมากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอยากจะถามมึงว่าทำไมมึงถึงไม่กระโดดน้ำลงไปช่วยแตงโมมันให้โอกาสมึงทุกอย่างหรืออยู่กับแฟนมันจนกว่าจะเจอมันแล้วตอนที่ไปเจอแต่น้องโมอามีนาเจอแต่เพื่อนสนิทแตงโมแต่ทำไมไม่เจอพวกมึงที่อยู่ในเหตุการณ์เลยมึงไปไหนกันไปทำอะไรกันรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ เขาว่ายน้ำเป็นไหมอะตอมตรงนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เคยเห็นเลยครับแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดได้ในสิ่งที่เราไม่รู้กระติกบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นรู้สึกยังไงบ้างโมหนูก็เห็นเขาเล่นน้ำกับอีสเตอร์บ่อยนะแต่หนูไม่เห็นเขาว่ายน้ำแบบแข็งแรงอะไรขนาดนั้นคุณอะตอมเล่าให้ฟังว่าแตงโมไม่ได้ให้แค่โอกาสคุณกระติกเหมือนให้ชีวิตใหม่ด้วยในการดึงเข้ามาทำงานโมใช่ครับเมื่อก่อนพี่กระติกเป็นนางแบบแล้วได้มารู้จักกับพี่โมเขาเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พี่โมพูดว่าเดี๋ยวจะเอาติกมาทำงานมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวเพราะว่าเขารักกันอยู่แล้วสนิทกันอยู่แล้วมันไม่ยากที่จะดูแลกันเขาก็ดูแลกันมาเรื่อยๆโมว่าเป็น10ปีแล้วนะที่เขาดูแลกันมาจนมีอีสเตอร์พี่โมรักอีสเตอร์เหมือนลูกในไส้จริงๆโมก็อยากจะวอนชาวเน็ตว่าแบบต่อให้พี่โมไม่อยู่แล้วฝั่งเราก็ยังเอ็นดูอีสเตอร์เพราะเรารู้สึกว่าเด็กไม่เกี่ยวโมก็รักอีสเตอร์มากจริงๆสมัยก่อนที่กระติกมาเจอแตงโมเขาทำอาชีพอะไรบ้างอะตอมเมื่อก่อนผมเห็นเขาแต่งชุดคล้ายพนักงานเชียร์หรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มบางอย่างแตงโมให้โอกาสคือว่าจากการทำงานเป็นเด็กเชียร์เบียร์มาทำงานเป็นผู้จัดการดาราอันนี้ใช่ไหมที่อะตอมหมายความว่าคือการให้ชีวิตใหม่กับคุณกระติกอะตอมนี่แหละครับคือการให้ชีวิตใหม่จริงๆต้องบอกว่ามันคนละด้านเลยนะระหว่างคุณเป็นพนักงานเชียร์เครื่องดื่มกับคุณเป็นผู้จัดการดาราเป็นผู้จัดการนางเอกอย่างแตงโมต้องบอกว่าที่เราพูดตรงนี้เราไม่ได้ดูถูกอาชีพใครทุกอาชีพมีคุณค่าอะตอมถูกต้องครับต้องบอกว่าเราไม่ได้ดูถูกแล้วทุกอาชีพก็มีคุณค่าคุณอะตอมเห็นว่าคุณแตงโมให้ชีวิตขนาดนั้นทำไมวันที่เกิดเหตุถึงไม่ลงทุนช่วยให้เต็มที่กว่านี้อะตอมถึงไม่ลงทุนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทำไมคุณต้องกลับบ้านถ้าเป็นเราเองเราต้องอยู่แต่ว่าเราไปจุดเกิดเหตุอีกวันหนึ่งกลับเจอแฟนแตงโมและน้องโมอามีนาแล้วพวกคุณไปไหนกันพวกคุณบอกว่าไปพักผ่อนไปนู้นไปนี่คุณทนกันได้ยังไงขนาดเรารู้ตอนเช้าเรายังรีบไปเลยเมื่อวานแซนออกมาไลฟ์สดโมได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างโมบอกก่อนนะคะว่าโมไม่รู้จักคนคนนี้แต่โมแค่รู้สึกว่าเขาควรมีความสำนึกได้มากกว่านี้อันนี้มันดูแบบจริงๆเขาไม่ต้องไลฟ์ก็ได้เขาไลฟ์เหมือนเขาฆ่าตัวเองเลยพวกเราช่วยกันวิเคราะห์อย่างคนที่อยู่บนเรือ5คนไม่ใช่คนในวงการเขาอาจจะตื่นตกใจประมาทกับกล้องพวกเราเองเวลาเจอเรื่องหนักๆเวลาตอบคำถามยังแย่เลยมันเป็นไปได้ไหมว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงเขาก็พยายามออกมาพูดในมุมของเขาโมแต่ว่าอันนั้นเขาไลฟ์ส่วนตัวนะนึกออกไหมเวลาราวอยู่นักล่องกับไลฟ์ส่วนตัวมันก็จะคนละอย่างทีนี้โมไม่ได้มองว่าเขาพูดอะไรโมมองพฤติกรรมสายตาของเขามันดูไม่จริงโมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเพราะสุดท้ายมันไม่มีพยานอื่นจะหาพยานอื่นได้ก็คือพยานสิ่งแวดล้อมกับพยานวัตถุที่พอจะชี้ได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทีนี้พอเป็นพยานบุคคลมันมีแค่คนบนเรือ
พราะฉะนั้นตอนนี้เขาจะพูดอะไรกันก็ได้ใครอยากพูดอะไรพูดเลยเพราะมันไม่มีใครรู้เรื่องกับพวกคุณอยู่แล้วโมกำลังจะบอกว่าพยานที่ดีที่สุดคือพยานบุคคลที่อยู่บนเรือแต่บางทีพยานบุคคลที่อยู่บนเรือบางทีตอบคำถามตั้งแต่วันเกิดเรื่องจนวันนี้แต่ละครั้งมันไม่ค่อยสอดคล้องและไม่ไปในทิศทางเดียวกันโมใช่ค่ะแค่อย่างเมื่อวานไลฟ์สดโมอยากเห็นเขาแสดงความจริงใจสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเหมือนอย่างที่คุณปอทำโมใช่แค่อย่างน้อยๆพี่ปอเขายังมีความนอบน้อมเข้าหาอย่างถูกวิธีแต่ว่าพี่กระติกกับแซนเนี่ยโมโนคอมเมนต์จริงๆชาวเน็ตบอกว่าการไลฟ์สดของคุณแซนมีบางคำที่พูดไม่รู้เรื่องมีการมองตาคนอื่นเพื่อบอกสคริปต์มีความไม่มั่นใจไม่จริงใจอันนี้อาตอมรู้สึกยังไงอาตอมต้องบอกว่าผมไม่ได้ดูไลฟ์สดเลยดูแค่คุณแซนสัมภาษณ์ข่าวถึงกู้ภัยแล้วตัวผมก็เป็นกู้ภัยด้วยแล้วมีเพื่อนผมที่เป็นกู้ภัยเหมือนกันที่เป็นชุดที่ไปดำเจอร่างแตงโมผมไม่โอเคตรงที่ว่าคุณแซนไปพูดถึงกู้ภัยไม่ค่อยดีโมคิดว่ามีคนคอยบอกบทหลังกล้องไหมโมไม่ทราบหรอกว่าเขาจะเตรียมกันยังไงโมแค่รู้สึกว่าโมเห็นสายตาก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ความคืบหน้าในเรื่องของคดีไปถึงไหนแล้วโมตอนนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขารวบรวมหลักฐานแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องต่างๆโมว่าจากเมื่อวานที่โมไปเห็นด้วยตาอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่พยายามช่วยกันทำงานในแบบที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนคือโมไม่อยากให้ชาวเน็ตพูดว่าหลักฐานมีให้เอามาใช้อย่างนั้นอย่างนี้แต่หนูว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างดีที่สุดแล้วเมื่อคืนที่กระติกไปจำลองเหตุการณ์ลงเรือมันมีอะไรผิดปกติไหมโมอย่างที่หนูบอกแหละพี่คนที่รู้เรื่องมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นต่อให้เขาลงเรือไปเพื่อบอกจุดนี้อย่างนั้นจริงไม่จริงเขารู้อยู่แก่ใจโมหะเรือคนอื่นไปตัดสินไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องฟังจากคนบนเรือมันจะโชคดีมากถ้าเกิดว่ามีสิ่งแวดล้อมข้างๆที่เห็นแล้วมาบอกมาค้านได้แต่อันนี้มันมีแต่คนตรงนั้นจริงๆโมและคนอื่นก็รอฟังว่ามันจะออกมาเป็นยังไงพูดถึงคำพูดของคนบนเรืออะตอมบอกว่าไม่เชื่อรอพิสูจน์อย่างเดียวเลยอะตอมใช่เพราะต้องบอกว่าส่วนตัวผมมีความเชื่อในตำรวจและคุณหมอมากเราก็รอฟังอยู่ว่าจากการที่เขาได้หาหลักฐานมาพิสูจน์รู้แล้วว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเราก็จะเชื่ออย่างนั้นเราจะไม่ปักใจเชื่อได้มีโอกาสคุยกับหมอพรทิพย์ด้วยอะตอมใช่ครับมีโอกาสได้คุยกับคุณหมอผ่านทางเฟซบุ๊กเขาบอกว่ามีรุ่นน้องที่ตรวจสอบหรือมีประเด็นอะไรไม่เข้าใจให้แจ้งท่านได้แต่ส่วนตัวผมอยากให้คุณหมอพรทิพย์ท่านมาดูเองเราเชื่อมั่นในตัวของท่านเราหาข้อมูลมาหลายคดีเรื่องเงินประกัน1 ล้านบาทจริงใช่ไหมโมจริงค่ะทุกคนต้องยอมรับในจุดนี้ว่าพี่โมรักกระติกและอีสเตอร์มากจริงๆพรุ่งนี้เรารับปริญญาเสียใจขนาดไหนที่แตงโมไม่ได้ไปโมได้มีการพูดคุยกับพี่เขาช่วงเดือนมกราคมเราเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็คุยกันว่าพี่โมเดี๋ยวพี่รับปริญญาอันนี้ตัวโมจะรับวันนี้อยากให้พี่มาจริงๆถ้าพี่ไม่อยากตื่นเช้าพี่มาสี่โมงเย็นก็ได้หนูออกจากห้องประชุมแล้วเรารู้ว่าพี่เป็นคนชอบนอนเป็นคนไม่ตื่นเช้าถ้าไม่ได้ทำงานหนูไปงานที่พี่มางานหนูนะก็ตกลงอะไรกันไว้เรียบร้อยปรึกษาแม้กระทั่งที่เขาอยากทำ YouTube เราก็บอกว่าสโคปมันเท่านี้พออมีนาวาเลนไทน์เราถ่ายแบบกันสัก1 เซตไหมนู่นนี่นั่นหนูยังคุยกันอยู่เลยอะตอมมีแพลนจะบวชในช่วงวันที่20 มีนาคมแล้วได้มีการคุยกับโมไว้อะตอม
ช่ครับโมจะเป็นคนมาถือร่มให้อันนี้เพิ่งคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองว่าหลังจากที่ผมไปหาหมอครั้งสุดท้ายแล้วจะรู้ว่าจะได้บวชเมื่อไหร่ก็ได้เลิกบวชวันที่20มีนาคมนี้แล้วสัปดาห์นี้มีการนัดเจอกันด้วยแล้วให้ผมมาอัปเดตเรื่องบวชว่าต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้โมไม่อยู่แล้วอาตอมอยากให้ดวงจิตวิญญาณของมันมาอยู่ในงานด้วยหรือว่ามาดูความปลื้มปิติของเราและครอบครัวด้วยเหมือนกับที่มันเคยช่วยเรามาเมื่อก่อนแล้วตัวผมเองตั้งใจจะแผ่บุญให้มันในทุกวันครั้งนี้บวช1เดือนแล้วทุกวันผมจะแผ่บุญให้มันThank you.